สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับ 7:03 นะครับวันจันทร์ที่27เมษายน2563นะครับนี่เป็นอาหารเช้าของผมนะในวันนี้ครับผมอยากจะก็รีวิวอาหารเช้านิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นกาแฟนะฮะกาแฟอารูดี้คอฟฟี่นะครับซึ่งแฟนรายการของช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาธุรกิจแม่อ่อนเชียงใหม่ครับก็คือน้องบูมเนี่ยสั่งมาให้ผมทานนะครับที่เป็นหุ้นส่วนผมในช่อง Shopee เนี่ยนะฮะที่ขายของออนไลน์ด้วยกันเนี่ยนะครับก็นี่เป็นกาแฟนะครับที่เป็นกาแฟดิบนะฮะเป็นลักษณะซองนี่ครับแฟนรายการนี่ฮะนี่ก็ฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเลยได้จะได้รสชาติของกาแฟสดเนี่ยฮะอารูดีก็ทานเช้าๆก็ใส่ง่ายๆฮะรสชาติเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโรตีที่ผมซื้อไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทานอันนี้เป็นโรตีอะไรนี่แบบใส่ไข่20บาทนะครับไข่20บาทแล้วก็เป็นโรตีใส่นมตอนเช้าก็ได้คาร์โบไฮเดรตนะฮะได้โปรตีนอาจจะหวานไปสักนิดก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกลางวันก็ไปทานพวกส้มตำข้าวเหนียวแล้วกันจะได้เป็นพวกวิตามินโปรตีนฮะง่ายๆกับกาแฟครับเผื่อใครเป็นไอเดียนะฮะเป็นโรตีจะได้ซื้อไว้ช่วยโปรโมทกาแฟหน่อยโอเคเรามาดูกาแฟนี้สักนิดนะครับเผื่อใครอยากจะซื้อไปรับประทานไปดื่มกันในยามเช้าฮะแล้วก็กาแฟอารูดี้ไทยแลนด์นะครับในนี้ก็มี10 ซองนะครับชงง่ายๆเลยครับซองละ18บาทประมาณนั้นเนาะ12ก็เผื่อแฟนรายการท่านใดสนใจนะครับนี่ฮะแกะซองขึ้นมาดูปิ๊กสั่งซื้อได้นี่ส่งไปเยอรมันแล้วนะครับนี่ฮะนี่กาแฟ12ฉีกมาเหมือนในอเมซอนเลยครับปกติผมก็ซื้ออเมซอนทานอยู่ทีนี้ก็ดีเลยเนี่ยฮะได้มาสนับสนุนชุมชนด้วยนี่ครับแก้วกาแฟคือแก้วกาแฟอเมซอนรายการท่านใดสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับในช่อง Shopee ของชีพธรรมคำพิเศษหรือแอดไลน์แอดไต33ก็ได้หรือดูจากใต้ description ใต้คำอธิบายของ YouTube นี่ได้นะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็ได้ทานดื่มกาแฟอร่อยๆในยามเช้าแบบผมครับอารูดี้คอฟฟี่ได้เป็นกาแฟจากเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของผมครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ